คะก็เข้ามาเจอกันกับกิฟในช่องกิฟสอนกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาเป็น how to สอนแต่งหน้าลุคนี้ที่อยู่บนหน้ากิฟตอนนี้เลยนะคะซึ่งจริงๆลุคเนี้ยมันจะมีความเป็นลุคแบบว่าโทนส้มน้ำตาลแล้วก็ลุคนี้นะคะเป็นลุคที่กิฟแต่งตอนที่กิฟไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแบบว่าแทบจะทุกวันแล้วคือลุคเนี้ยจริงๆคือแบบมันแต่งง่ายนะคะแล้วก็ละมุนมากคือตอนแบบเจอแดดอะไรเงี้ยคือถ่ายแล้วแบบว่าขึ้นกล้องแบบละมุนมากๆจริงๆนะคะบวกกับว่ากิฟอยากจะมาอัปเดตสีผมสีของมิดอองแซงสีช็อกโกบาลที่กิฟเคยย้อมไปด้วยนะคะว่าหลังจากที่กิฟย้อมผมไปผ่านไป4เดือนแล้วนะคะสีผมที่ได้อะไรอย่างงี้เป็นยังไงนะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งหน้ายังไงนะคะบวกกับว่าสีผมของมิดอองแซงหลังจากที่ผ่านมา4เดือนแล้วสีที่ได้จะเป็นยังไงนะคะก็ตามไปดูกันได้เลยค่ะที่หน้ากิฟนะคะลงทั้งสกินแคร์แล้วก็กันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็คือจะมาใช้เป็นพรามเมอร์ของฟูยูทูตัวนี้เลยนะตัวนี้มันแบบว่าช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีแล้วก็มันทำให้เมคอัพมันติดทนด้วยฉันที่จะมาใช้ในวันนี้นะคะจองแซมูนสกินนูเดอร์โคเวอร์เลเยอร์ตัวนี้เลยนะคือตัวนี้มันค่อนข้างคุมมันแล้วก็ติดทนนะคะอีกอย่างคือพอความมันออกมาความเป็นงานผิวมันสวยมากๆจำได้ว่าตอนนั้นที่ไปใช้อ่ะจริงๆมีซับหน้านะแต่ว่าไม่ค่อยได้เติมหน้ามันยังสวยอยู่เลยทุกคนแต่จริงๆอันนี้ของกิ๊บมันซื้อมาผิดสีไปนะคะคือเดี๋ยวกิ๊บต้องมาทาขอเพิ่มด้วยนะจริงๆถ้าใครมีแปรงมาลงพวกแบบคุชชั่นหรือรองพื้นอันไหนก็ได้นะเดี๋ยวกิ๊บจะใช้อันเนี้ยลงคุชชั่นที่ขอหน้ามันก็จะดูมีความงานผิวงานผิวแบบสวยมากทุกคนนี่นะคะกิ๊บก็ไปใส่คอนแทคเลนส์มาแล้วนะคะทุกคนกิ๊บลืมใส่นะแล้วก็กิ๊บลงคุชชั่นเรียบร้อยแล้วนะคอนซีลเลอร์ที่จะมาใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ของ Clio เลยนะตัวเนี้ยเนื้อคอนซีลเลอร์เขาจะมีความแบบว่าเนื้อบางเบานะคะแล้วก็ปกปิดประมาณกลางๆเนื้อตัวนี้ของเขาว่าแห้งไวมากๆฉะนั้นแนะนำว่าให้ทาแล้วก็ให้แบบรีบเกลี่ยเลยนะคะทุกคนแบบว่าถ้าใครจะมาทาทิ้งไว้แล้วก็ค่อยมาเกลี่ยทั้งหน้าอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ค่อยแนะนำกิ๊บทาแค่นี้ก่อนแล้วกิ๊บค่อยๆรีบเกลี่ยถ้าใครจะชอบใช้เป็นแบบว่าแปรงเกลี่ยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นแบบพับคุชชั่นอะไรอย่างงี้เกลี่ยก็ได้เหมือนกันแต่คือตอนนั้นน่ะด้วยความที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้พกอะไรเยอะมากนะคะก็เน้นแบบว่าใช้ง่ายไวๆอะไรเงี้ยแป้งที่จะมาใช้เสร็จนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะของสีจันนะคะทานลูเซนพาวเดอร์ตัวนี้นะใช้แป้งนะคะค่อยๆอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็ทาไปเลยบริเวณแบบว่าตรงช่วงทีโซนอะไรเงี้ยแล้วก็บริเวณรอบดวงตาบริเวณแบบหน้าแก้มอย่างนี้นะต่อมาก็จะมาเขียนคิ้วกันอีกสองเขียนคิ้วที่ใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะของ Lily by Lane นะนี่นะคะจะเป็นสีของดินสอเขียนคิ้วนะมันก็จะมีความเป็นสีแบบน้ำตาลทองแดงนะคือมันจะค่อนข้างไปกับว่าโทนสีผมของกิ๊บได้ดีนะคะมาสคาร่าที่ใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะของ KTD Eyebrow นะอันนี้จะเป็นสีของมาสคาร่านะคะมันจะเป็นสีโทนเดียวกับสีของดินสอเขียนคิ้วเลยนะมาปัดด้านหน้านะคะก็คือปัดขึ้นจริงๆจะปัดย้อนแบบย้อนขนคิ้วมาก่อนก็ได้เพื่อให้สีมันติดขึ้นหรือว่าจะปัดตามแนวเส้นขนคิ้วอะไรอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวจะมาเก็บรายละเอียดรอบๆคิ้วนะคะให้มันเป็นทรงมากขึ้นนะคะด้วยแปรงหัวเล็กๆแบบนี้นะคะคอนซีลเลอร์ตัวเดิมที่เราใช้เลยนะไปนะคะเอามาวอนที่หลังมือก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆเก็บตรงส่วนที่เราอยากให้มันเรียบมากขึ้นแล้วก็ใช้มือในการเก็บรายละเอียดไปขอลงปิดสิวตรงนี้อีกนิดนึงใช้มือก็ได้ต่อมาก็จะมาแต่งตากันนะคะพาสต้าในวันนี้กิ๊บจะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะของ Lily by Lane เลยนะอันนี้คือจะเป็นพาเลตเบอร์07นะคะสีแรกที่จะมาใช้นะคะจะเป็นสีอันนี้เลยนะสีตรงนี้มันจะมีความเป็นสีแบบเบดๆน้ำตาลนะคะเอามาทาแบบว่าบริเวณรอบดวงตาแล้วทาตรงบริเวณขอบตาด้านล่างนะคะตั้งแต่กึ่งกลางตาล่างออกมาจนถึงหางตาตรงนี้เลยนะข้างหนึ่งก็ทาเหมือนกันเลยค่ะที่ต่อมาที่จะมาใช้นะคะจะเป็นสีตรงนี้เลยนะอันนี้นะจะมาทาตรงบริเวณขอบตาด้านบนด้านนอกนะคะช่วงนี้นะคะทาให้มันเป็นประมาณสามเหลี่ยมแบบอย่างนี้นะ
ส่วนตรงหางตาด้านล่างนะคะช่วงตั้งแต่ตรงกึ่งกลางตาจนถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวกิ๊กจะมาใช้สองสีนี้นะสองสีนี้ต่อมานะคะก็คือจะมาเขียนอายไลเนอร์กันนะคะอายไลเนอร์ที่จะมาใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะของ Kiloline Mate เลยนะนี่จะเป็นของ Kismi นะคะแบรนด์ของญี่ปุ่นนะสีที่ใช้มันจะมีความเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะสีประมาณนี้นะคะรุ่นนี้ของเขานะคะก็คือดินสอมันเขียนง่ายนะคะแล้วก็เนื้อลื่นมันไม่ค่อยบาดหนังตานะคะทุกคนเขียนไปเลยเริ่มจากมาไทไลน์ก่อนนะคะทุกคนคือไทไลน์เนี่ยก็คืออันเนี้ยคือเขียนง่ายมากรุ่นนี้ของเขาแล้วเราก็จะใช้เป็นอันเนี้ยเล็บเรานะคะค่อยๆกรีดให้ปลายมันดูแบบว่าเขียวมากขึ้นสีที่จะมาใช้เขียนทับเส้นอายไลเนอร์ที่เมื่อกี้ที่เราเขียนไปนะคะจะเป็น2สีอันนี้เลยนะมาทาทับเส้นด้านบนไปเลยนะคะให้เส้นมันดูแบบว่าเบลอแล้วก็ฟุ้งมากขึ้นนะแล้วเดี๋ยวกิ๊ฟจะมาใช้2สีเดิมอันนี้นะมาทาเพิ่มนิดนึงตรงบริเวณขอบตาด้านล่างนะคะด้านนอกตรงนี้นะต่อมานะคะจะมาใช้เป็นพาเลตนี้ของ Day 6นะคะนี่จะเป็นพาเลตเบอร์23นะที่จะมาใช้ก็จะเป็นสีอันนี้นะคะทาบริเวณขอบตาด้านล่างตรงกึ่งกลางตาล่าเข้ามาตรงถึงหัวตาเลยนะต่อมาก็จะมาดัดขนตากันนะคะที่ดัดขนตาวันนี้กิ๊ฟใช้เป็นตัวนี้นะคะของ Gino Macrae ที่ไปญี่ปุ่นกิ๊ฟไม่ได้ติดขนตานะคะแค่ดัดขนตาอย่างเดียวเลยนะมาสคาร่าที่จะมาใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะของ Mousse เลยนะอันนี้สีของเขาเนี่ยมันจะมีความเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มๆนะคะอันนี้จะเป็นสีของแบบมาสคาร่านะอันนี้แต่เหมือนตอนนี้ที่กิ๊ฟชอบทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนปาดมาสคาร่าอะไรอย่างงี้เสร็จใช่ไหมก็คือจะมาดัดขนตาอีกรอบทาตาใกล้เสร็จนะคะทุกคนก็คือสีสุดท้ายที่จะมาใช้เนี่ยก็คือจะมาใช้เป็น2สีอันนี้เลยนะมาทาบริเวณหัวตานะคะอันนี้ทาตานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อมาก็จะมาคอนทัวร์กันนะคะคอนทัวร์ในวันนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะของเปียเลยนะก็เริ่มจากตรงคางใช่ไหมค่อยๆลากขึ้นมาตรงนี้นะขึ้นมาตรงนี้จริงๆก็ถูกว่าสีเนี่ยคอนทัวร์ของเขาสวยนะแล้วแบบมันทำให้แบบว่าหน้ามันดูมีมิติขึ้นด้วยค่อยๆลากลงมาเลยอย่างนี้ลากลงมาให้ถึงบริเวณแบบปีกจมูกตรงนี้เลยแล้วก็เก็บปีกจมูกอย่างนี้ทั้งสองข้างเก็บปีกจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็เก็บบริเวณตรงนี้ด้วยถ้าอย่างอันนี้ก็รู้สึกว่าข้างนี้มันเข้มไปใช่ปะมันดูแบบว่าไม่โอเคก็ใช้เป็นแป้งที่เราใช้ลงเป็นแป้งไปทุกคนมาทำตรงนี้ให้มันซอฟลงวิธีนี้ก็คือใช้ได้หมดนะทั้งกับคอนทัวร์หรือว่ากับปัดแก้มที่เราใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันเข้มไปอะไรเงี้ยหรืออีกวิธีนึงที่กิ๊ฟชอบใช้นะคะก็สมมติถ้าวันนั้นเราใช้เป็นแป้งลงคุชชั่นหรืออะไรเงี้ยก็เอามาทาบริเวณที่เราอยากให้มันซอฟลงได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแป้งลงคุชชั่นหรือว่าพับลงคุชชั่นก็ทำได้เหมือนกันนี่ปะสีมันก็ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้แล้วลงตรงบริเวณก็จะปะตรงนี้ด้วยนะต่อมาปัดแก้มนะคะปัดแก้มก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะของ 2P แล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสีเบอร์12อันนี้ถ้ากิ๊ฟเข้าใจไม่ผิดกิ๊ฟรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นรุ่นเก่าของเขาแล้วนะเพราะว่ารุ่นใหม่ที่เขาออกมาจะมีเป็นทางปัดแก้มแล้วก็ไฮไลท์นะสีอันนี้ของเขามันจะมีความเป็นส้มน้ำตาลที่สวยมากๆแบบสวยแบบสวยมากๆจริงๆเวลาแบบเจอแดดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบสวยแบบสวยขึ้นกล้องแบบสวยสู้แดดมากๆที่จะทาในวันนี้นะคะให้อยู่บริเวณแบบหน้าแก้มนะคะถ้าสมมติว่าใครไม่รู้ว่าจะทาตรงไหนนะคะยิ้มก็ได้ยิ้มแล้วก็อีกที่มันเป็นรูปเนี่ยแล้วก็ทาอันนี้นะคะก็คือลงแก้มเรียบร้อยแล้วนะต่อมาก็คือจะเป็นลิปนะคะเราจะใช้คอนซีลเลอร์ตัวเดิมนะคะทาบริเวณริมฝีปากเลยนะจะใช้เป็นแบบว่ามือก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครถนัดใช้แปรงก็ใช้แปรงได้เหมือนกัน
ลิปแท่งแรกนะคะที่จะมาใช้นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะของ Peripella เลยนะอันนี้จะเป็นสีเบอร์24นะคะอันนี้นะคะจะเป็นสีของ Peripella นะมันจะมีความเป็นแบบว่านูดน้ำตาลแบบนูดน้ำตาลมากมากเลยรุ่นนี้ของเขานะคะทาง่ายนะคะไม่ตกร่องนะคือทาให้ทั่วริมฝีปากเลยนะคะเป็นเบสที่ปากไปก่อนชั้นหนึ่งนะก็ส่วนตัวสีเนี่ยเป็นสีที่กิฟชอบมากๆทุกคนเลยคือกิฟใช้จนมันจะหมดแล้วอะแท่งต่อมานะคะที่จะมาใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะของ Lily by Lay นะคะ Mood Light Our Velvet Tint นะอันนี้สีเบอร์10นะคะสีนี้ของเขาอ่ะมันก็จะมีความเป็นส้มน้ำตาลเหมือนกันแต่มันจะมีความเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะถามว่านูดไหมเหรอคิดก็ว่านูดนะแต่ว่าสีของ Peripella เนี่ยจะนูดกว่าจริงๆจะมาทาแค่ด้านในก็ได้หรือว่าจะทาแบบว่าทั่วริมฝีปากเลยก็ได้นะคะคิดว่าคิดจะมาทาทั่วริมฝีปากทาแค่บริเวณด้านในปากก็พอลิปสวยทั้งสองสีอะทุกคนคือเลือกไม่ได้สวยสวยคู่สวยมากสวยแบบสวยเราจะมาใช้ตลับนี้นะคะของ2พีคเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นของปีนี้ของเขานะคะที่ออกมามีทั้งไฮไลท์แล้วก็ปัดแก้มนะคะเรามาใช้สีปัดแก้มอันนี้ของเขานะคะมาทาบริเวณรอบๆขอบปากให้มันดูฟุ้งๆอันนี้เป็นตลับเบอร์13นะคะใช้แป้งแบบประมาณหัวพุ่มๆอย่างนี้นะจริงๆอีกตลับหนึ่งที่กิฟชอบใช้ทาให้ขอบปากมันดูฟุ้งๆก็จะเป็นตัวของ ODBO อ่ะอันนั้นก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าอย่างเวลาทาก็จะดูว่าลุคในวันนี้ของเรามันจะเป็นในโทนไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกสีให้ข้างแบบมีความใกล้เคียงโทนสีที่เราไปอันนี้นะคะลิปก็เสร็จเรียบร้อยนะต่อมาก็จะเป็นปัดแก้มนะคะปัดแก้มก็จะมาใช้เป็นตัวนี้เหมือนเดิมนะคะของ2พีนะสีอันนี้เลยนะจะบอกว่าปัดแก้มเนี้ยสีสวยมากพุ่งตาแตกมากนะคะสีมันจะมีความเป็นคล้ายๆสีออกโรสโกอย่างนั้นนะประมาณนั้นเลยมาทาบริเวณตรงนี้นะเหนือที่เราทาปัดแก้มไปนะคะนี่บ้าสวยปะว้าวสวยมากแล้วก็นี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่กิฟชอบทำนะคะแบบว่าทาเป็นตัวซีอย่างเงี้ยทุกคนตึงตรงนี้พอกิฟช่วงนี้ไม่ค่อยมีดังใช่ปะก็แล้วก็ตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็เหนือก็จับปากก็มันพุ่งจริงล้วนสีสวยมากแล้วก็ตรงบริเวณคางต่อมานะคะก็ใต้ท้องคิ้วก็อย่าลืมทานะสวยไม่ไหวอันนี้นะคะกิฟลงไฮไลท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่กิฟรู้สึกว่าปัดแก้มมันอ่อนไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวกิฟจะมาขอเติมเพิ่มนิดนึงใช้ตัวเดิมของ2พีลงแก้มหน่อยคือกิฟดูในกล้องมันดูอ่อนไปนิดนึงอันนี้นะคะก็คือฟินิชลุคของวันนี้นะคะเดี๋ยวกิฟขอตัวไปว่าทำผมอะไรงี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันหน้านี่นะคะก็เป็นเมคอัพลุคที่แต่งเสร็จของกิฟในวันนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลุคที่กิฟแต่งตอนที่กิฟไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบบ่อยมากๆโทนสีเนี่ยจะเป็นโทนแบบส้มๆน้ำตาลนะคะแต่คือเหมือนเวลาพอถ่ายกับแดดหรือต่อให้อยู่ในที่ร่มหรือถ่ายกับแดดคือมันจะแบบละมุนขึ้นกล้องมากๆคือถ่ายรูปแบบสวยมากๆจริงๆนะเครื่องสำอางเนี่ยเดี๋ยวกิฟจะเขียนไว้ให้ในดีสคริปชั่นบอกนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คืออยากจะมาอัปเดตสีผมของมิดอ่องแซงสีช็อกก็บาวก็คือสีอันนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งจริงๆตอนที่ย้อมสีเนี่ยกิฟไม่ได้อัดคลิปวิดีโอนะคะแต่ว่าจะมาอัปเดตสีผมให้ดูว่าหลังจากที่ย้อมไปประมาณ 4-5 เดือนแล้วผมที่ได้มันเป็นยังไงคือต้องบอกก่อนว่าทุกคนสีผมตรงหน้ากล่องตรงเนี้ยมันจะมีความเป็นแบบน้ำตาลออกทองๆหน่อยแม่แต่ว่าตอนที่กิฟย้อมมาเสร็จแรกๆสำหรับกิฟรู้สึกว่าสีผมที่กิฟได้มันไม่ค่อยได้เหมือนหน้ากล่องมากเท่าไหร่นะคะสีผมของกิฟที่กิฟย้อมได้สำหรับกิฟเลยนะกิฟรู้สึกมันความเป็นน้ำตาลแดงมากๆออกแบบคอปเปอร์อย่างนั้นเลยสีตอนออกแดดอะคือจะเห็นชัดมากว่าแบบมีความเป็นน้ำตาลแดงแต่พอสีที่อยู่ในร่มอะมันจะมีความเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มๆอะแต่ว่าเอาจริงๆคือกิฟอะชอบทั้งสองลุคเลยแล้วคือรู้สึกว่า
มันเป็นสีที่เหมือนเหมาะกับโทนเมคอัพที่กิฟชอบแต่งอะไรอย่างงี้นะคะคือส่วนตัวกิฟไม่เคยมีแบบว่าเทส personal color แบบจริงจังนะแต่กิฟรู้สึกว่าโทนที่กิฟชอบแต่งก็จะเป็นโทนว่าแบบชมพูส้มน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วคือผมสีเนี้ยมันก็คือแบบว่าไปกับโทนเมคอัพลุคนั้นได้ดีนะคะแต่ถ้าอย่างนะตอนเนี้ยค่ะตรงโคนตรงเนี้ยมันก็คือจะมีความเป็นแบบว่าโคนดำเพราะว่าผมมันหลุดไปแล้วใช่ป่ะแต่ว่าตรงช่วงตรงปลายอย่างเงี้ยทุกคนดูตรงเนี้ยมันจะมีความเป็นแบบว่าออกแบบน้ำตาลแดงๆปะแต่คือมันก็มีบางมุมเหมือนกันที่กิ๊บเห็นอะมันก็คือจะมีความเป็นแบบน้ำตาลแดงที่มันจะมีความแบบว่าเหมือนประกายทองๆอย่างนั้นนะเอาจริงๆสีนี้แบบสวยมากๆนะคะกิ๊บว่าตอนที่ย้อมผมอะกิ๊บไม่ได้มีใช้น้ำยาสีม่วงนะคะทุกคนคิดว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้ผมกิ๊บเหมือนแบบพอมันเฟดไปแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นแบบว่าประกายแบบหม่นๆทองอะไรอย่างนี้ด้วยตอนนั้นที่กิ๊บย้อมนะคะก็คือประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมตอนนี้ก็คือประมาณพฤศจิกายนนะคะทุกคนก็คือผ่านมาประมาณ4เดือนสีผมที่ได้ก็คือจะเป็นแบบนี้เลยตอนที่กิ๊บย้อมเสร็จอะก็คือแบบโคนผมมันก็เปลี่ยนไปสีเป็นซอเขียนคิ้วมันก็เปลี่ยนตามนะคะทีนี้สีที่กิ๊บใช้เลยก็คือจะเป็นตัวนี้แหละของ Lily By Lay แล้วก็เป็นตัว KTD Eyebrow ตัวนี้นะคะจริงๆจะเป็นของอันไหนก็ได้แต่ว่าสีอะก็คือแนะนำว่าให้มันมีความเป็นแบบทองแดงคอปเปอร์อย่างนั้นนะสีมันจะได้แบบว่าสัมพันธ์กับโคนผมนะคะอันนี้ก็จบสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้แล้วนะคะก็คือเป็นลุคที่กิ๊บแต่งไปที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีความเป็นแบบว่าส้มๆน้ำตาลนะคะบวกกับว่ามาอัปเดตสีผมสีช็อกโกบาร์ที่กิ๊บย้อมไปของมิดอองแซงนะก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังเล็งสีนี้ของมิดอองแซงอยู่บ้างนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคแต่งหน้าลุคนี้กันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe นะคะจะได้มาเจอกันในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะถ้ามีคำถามอะไรสงสัยนะคะถามได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ